งสุดท้ายของแก๊กแก๊กวีคเอนด์เป็นช่วงยิ้มนอกสถานที่ครับและวันนี้ผมเอาบุญมาฝากคุณผู้ชมครับด้วยการพามาสักการะหลวงพ่อโตอันศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการครับว่ากันว่าใครได้มาปิดทองขอพรหลวงพ่อโตพรนั้นจะสำเร็จได้ทุกประการเลยทีเดียวครับว้าวเห็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมารแบบนี้คือลักษณะเด่นของพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยหลวงพ่อโตที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดบางพลีใหญ่ในเป็นที่เคารพสักการะของชาวบางพลีและพิธีกรของเราจะได้กราบพระหรือกราบคนกันแน่เนี่ยดูดิปีนขึ้นไปซะเต็มที่แบบเนี้ยทุกๆคนที่มาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะมียศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าจะเป็นคนธรรมดาก็สามารถขึ้นไปปิดทององค์หลวงพ่อได้ทุกคนไม่มีการปิดกั้นไม่ได้มีการขัดขวางแต่ผู้หนึ่งผู้ใดมันก็คือความเมตตาของท่านเจ้าวาดคือพระท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนากรที่แท้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้พุทธศาสนิกชนได้ใกล้ชิดกับหลวงพ่อโตงานนี้คุณจักรเพชรจึงไม่พลาดขอปีนขึ้นไปกราบนมัสการพร้อมกับปิดทองขอพรจากหลวงพ่อโตกับเขาบ้างขอให้รายการแก๊กแก๊กวีคเอนด์เรตติ้งกระฉูดเรตติ้งปังๆโด่งดังชั่วข้ามคืนด้วยเถิดลูกจะตั้งใจสร้างเสียงร้องให้กับประชาชนขอบุญกุศลส่งผลให้ลูกได้ไปอยู่บนสวงสวรรค์ด้วยเถิดฮะนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นี่สวรรค์จริงๆเลยเนี่ย นี่มันสวงสวรรค์หรือเปล่าเนี่ยนะคะน้ำจะติดแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะที่นี่ไม่ใช่สวรรค์เลยครับคุณพี่ไม่ใช่ค่ะที่นี่ว่าหลวงพ่อโตนะคะเดี๋ยวออกด้านนอกนะคะขอโทษทีครับนี่มันอยู่บนสวรรค์จริงๆห้องน้ำเหรอเนี่ยนี่ห้องน้ำเหรอก็ที่วัดบางพลีใหญ่ในแห่งนี้เขามีสุขาไฮเทคตกแต่งเป็นสวนดอกไม้ให้คล้ายกับสวงสวรรค์มีน้ำตกจำลองดูแล้วทำให้ใจร่มระหว่างรอเข้าห้องน้ำได้อีกด้วยส่วนห้องน้ำที่นี่นอกจากจะติดแอร์เย็นฉ่ำแล้วก็ยังปูผนังด้วยกระเบื้องลวดลายแตกต่างกันไปเพื่อความอลังการ ส่วนห้องน้ำชายก็มีระบบเซ็นเซอร์ชำระล้างได้อย่างสะดวกสบาย เรียกได้ว่าเป็นทั้งที่เที่ยวและที่ปลดทุกข์รวมมูลค่าสุขาเนี่ยก็เกือบ9ล้านบาทเลยนะฮะเนี่ยเรือมารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็บย่านน้ำและร้อยลำแควสอดสายตาแลหายิ่งรักจริงหนึ่งนาจนไปน้อยถึงคอยไม่ไหวปล่อยไปตามกรรมเพราะบุญเราทำร่วมกันแค่นี้ไหว้พระทำธุระและพักผ่อนในห้องน้ำกันเสร็จแล้วทีมงานแก๊กๆพาไปลงเรือเพื่อมุ่งหน้าไปยิ้มมุมปากที่บ้านขุนสมุทรจีนอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการที่นี่เป็นชุมชนที่ต่อสู้กับปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะจากที่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่จนกระทั่งฟื้นฟูให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวให้ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินอยู่กับน้ำเต้าปูเอ้ยที่หากินอยู่กับกุ้งหอยปูปลาโดยเฉพาะการเลี้ยงหอยแครงไว้งมเองกินเองอีกหนึ่งกิจกรรมของการมาเที่ยวที่บ้านขุนสมุทรจีนนะครับนั่นก็คือการมาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวชุมชนที่นี่นั่นก็คือการลงไปงมหอยแครงครับแม่มาถึงทั้งทีครับต้องขออนุญาตลงไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนของเขากันสักหน่อยครับขออนุญาตเปลี่ยนชุดกันแล้วกันนะครับอ
ลื่อมยังไงฮะใช้มือตรงนี้อ๋อทำมืองี้นะฮะลงไปหน้าดินประมาณสัก3นิ้ว3นิ้วนะฮะแล้วยังไงต่อฮะเดี๋ยวมันจะโดนตัวฝอยเองแหละจึ๊บมันจะเจอแล้วฮะปึ๊บเลนมีแต่เปลือกฮะไม่เจอเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้พี่เขาได้ไปหลายตัวแล้วเรายังคว้าน้ำเหลวคว้าดินเลนมาเต็มเลยนะครับเนี่ยโอ้ยตายละเมื่อก่อนนี่คนเขาลงมาเที่ยวเขาลงมาเนี่ยเขาจะเอาไปปิ้งไปย่างเนี่ยเขาก็อาหารขึ้นไปแล้วก็ช่างกิโลแล้วก็มาคิดตังค์กันแล้วเพราะว่าการงมหอยเป็นการทำกิจกรรมครับแต่ว่าเราก็มีหอยให้กินอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่เขาจะเอาไปเพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องคิดตังค์แต่ให้เขาลงมางมเองไปทำกิจกรรมทุกคนจะภูมิใจว่างมเองได้กินเองเนี่ยนะโอ้ย โอ้ยกว่าจะเก็บหอยให้ได้อย่างพี่เขาก็ต้องอาศัยความชำนาญและอดทนนะฮะเพิ่งจะงมเป็นครั้งแรกจะให้เก็บเป็นกอบเป็นกำอย่างพี่เขาได้ไงล่ะฮะคุณจักรเพชรเก็บหอยเอาเท่าที่พอจะกินได้แล้วคราวนี้ก็เป็นหน้าที่แม่ครัวประจำโฮมสเตย์นำวัตถุดิบที่หาได้จากชุมชนมาปรุงเป็นเมนูพื้นบ้านไว้บริการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเมนูผักชะครามลวกกับคู่กับน้ำพริกกะปิเป็นเมนูที่ใครมาถึงขุนสมุทรจีนเป็นต้องลิ้มลองหรือจะเป็นหลนปลาอินทรีเค็มที่เคี่ยวและปรุงรสจนได้รสชาติตามแบบฉบับของชาวขุนสมุทรจีนและที่พลาดไม่ได้ก็คือกุ้งเหยียดของดีประจำอำเภอพระสมุทรเจดีย์ใครมาพักที่นี่จ่ายคืนละ600บาทต่อคนก็จะได้กินอาหารดีๆแบบนี้3มื้อเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มีที่เข้ามาพักในเนี้ยเราได้ค่าหัว50บาทจากพวกท่านเนี่ยพวกคุณพวกท่านทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนเรามีกลุ่มโฮมสเตย์ของเรา13หลังเราจะหัก50บาทมาบริหารจัดการชุมชนให้เก็บขยะทิ้งหินปักไม้ทำเขื่อนปลูกป่านะคะสารพัดอะที่เราจะทำบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมซื้อน้ำมันตรวจตานะคะไม่ให้คนมาลากมาคาดไม่ให้ที่พังหอยก็ให้ช่วยกันเก็บมือถ้าคุณมาลากมาคาดหมดพวกเราก็ไม่มีจะกินก็ตายด้วยที่ก็พังด้วยมาถึงอำเภอพระสมุทรเจดีย์แล้วทีมงานแก๊กๆช่อง True For You จึงมุ่งหน้าไปบ้านสาขาตำบลนาเกลือเพื่อตามหาสินค้าโอท็อปอันเรื่องชื่อนั่นก็คือกุ้งเหยียดป้าสุนทรจากกุ้งตัวงองๆมาผ่านกรรมวิธีจนได้กุ้งเหยียดตัวตรงเป็นเคล็ดลับสูตรเด็ดที่คุณจักรเพชรขอลองทำกุ้งเหยียดดูสักครั้งขั้นตอนเริ่มจากการดัดหลังกุ้งแล้วมาซ้อนกันเป็นชั้นๆแบบนี้ทำได้ไหมอุ้ยขาเลยโอ้โหพี่ตัดไปใส่ได้นะฮะโอ้ขอโทษนะครับพี่โอ้แต่ละมือหนักหน่อยฮะก่อนจะดัดกุ้งดัดนิสัยตัวเองทำอะไรให้รอบคอบกว่านี้ดีกว่าไม่ฮะเนี่ยดูดิทำของเขาเสียของหมดเลยเนี่ยส่วนขั้นตอนหลังจากที่เรียงกุ้งให้ได้ 4-5 ชั้นระหว่างนั้นก็โรยน้ำตาลทรายและเกลือป่นแล้วก็มาถึงเคล็ดลับสำคัญนั่นก็คือการเอาของหนักมาทับบังคับให้กุ้งตัวตรงจากนั้นก็ตั้งไฟเคี่ยวให้สุกรอจนกว่ากุ้งจะเหยียดตัวตรงเต็มที่เป็นบุญปัญญาชาวบ้านของตำบลนาเกลือเรานี่เราทำขึ้นมาแล้วคนก็มาดูสนใจดูป้าก็ทำเสร็จแล้วก็เอาออกขายไปทุกที่พัทยาอะไรเงี้ยป้าเป็นประธานแม่บ้านป้าจะเอาออกมาด้วยแล้วก็เขาก็เลยเรียกว่าป้าทำไมกุ้งตัวมันตรงมันขี้เกียจใช่ไหมมันไม่ยอมงอเรียกไปเรียกมาเลยเป็นกุ้งเหยียดไปเลยเคล็ดลับอีกอย่างที่ทำให้กุ้งเหยียดป้าสุนทรโด่งดังมากว่า20ปีนั่นก็คือการใช้กุ้งลูซึ่งเป็นกุ้งที่เลี้ยงเองตามธรรมชาติบวกกับสูตรการต้มเค็มตามแบบฉบับวิธีการถนอมอาหารของชาวบ้านสาขาจนได้กุ้งเหยียดที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์
ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวเลยทีเดียวหลังจากใช้เวลาเคี่ยวกุ้งประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็จะได้กุ้งเหยียดสูตรคุณป้าสุนทรที่มาดูกันว่าระหว่างนิ้วผมกับกุ้งอ่ะอันไหนจะตรงกว่ากันครับเนี่ยโอ้โหกุ้งเหยียดตรงแนวตรงกว่านิ้วผมซะอีกนะเนี่ยถึงว่าเชียร์ไม่ได้เกณฑ์ทหารดีหนึ่งประเภท2นี่เองเราว่าแล้วขอชิมก่อนนะครับหอมเค็มหวานพอดีสมกับเป็นของฝากของดีจากอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการฝีมือของคุณป้าสุนทรนะครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามรายการของเราครับก็อย่าพลาดชมครับทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นนะครับที่ True For You ของเราสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปยิ้มนอกสถานที่ที่ไหนนั้นต้องคอยติดตามชมครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ